ทษครับสวัสดีง่ายรถเสียเหรอครับไม่ใช่แค่รถครับมือถือก็ด้วยอ่ะแบตมือถือผมหมดผมว่าวันนี้ผมคงโชคร้ายอีกยาวเลยไม่เป็นไรครับโชคร้ายหรือว่าโชคดีอยู่กับเราไม่นานหรอกนะครับบอกมาหน่อยสิว่าคุณจะไปที่ไหนกันผมอยากไปที่สตูดิโอโอเมบูบเนี่ยมันคงจะดีถ้าคุณไปส่งผมที่อู่ได้นะครับที่จริงแล้วผมกำลังจะไปที่นั่นอยู่พอดีนะครับงั้นคุณไปกับผมได้เลยขึ้นรถมาเลยครับได้เหรอเชิญเลยครับเดี๋ยวก่อนนะเพื่อนๆวันนี้เราอยู่กับซุปเปอร์สตาร์ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในเวลาอันสั้นครับซุปเปอร์สตาร์วินกุลทราเชิญเลยครับคุณวินเอาล่ะครับก่อนอื่นนะครับขอแสดงความยินดีกับหนังเรื่องใหม่ของคุณอิสคานาผู้ฟังของเราอยากรู้ว่าคุณคิดยังไงกับความรักแล้วก็สิ่งที่มันคืออย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะครับขอบคุณครับขอบคุณมันไม่ง่ายที่จะหารักคุณอาจเห็นว่าบทละครมันน่าเบื่อแต่มันคงไม่ประสบความสำเร็จหากไม่มีความรักถ้าคุณไม่มีความรักคุณก็ไม่มีอะไรในชีวิตบอกหน่อยสิครับคุณอินเลิฟอยู่ใช่ไหมคุณมีใครเป็นคนพิเศษหรือยังครับโทษนะสาวๆเพราะว่าวิงกุนทราจะคนพิเศษเข้าแล้วแต่ว่าใครเป็นสาวผู้โชคดีหลังจากจบเพลงนี้มาฟังกันเลยนะครับฉันไม่ได้หมายความอย่างนั้นอาเจเข้าใจผิดในสิ่งที่ฉันพูดทุกคนต่างได้ยินสิ่งที่คุณพูดแต่ไม่มีใครเข้าใจความรู้สึกคุณความวุ่นวายอยู่ล้อมรอบตัวเราแล้วความเงียบคือสำคัญ พูดได้ดีสิ่งที่คุณพูดทำให้รู้สึกมากกว่าผู้ดาราพูดซะอีกนะทำไมทำไมคุณไม่ชอบในสิ่งที่ดาราหนังพูดล่ะดาราหนังคนนั้นน่ะพูดในสิ่งที่เขาฝึกมาหมายถึงเขาเป็นดาราหนังเขาพูดสิ่งที่เป็นการโปรโมทหนังและผมก็ไม่คิดว่าเขาน่ะจะเข้าใจในความหมายของคำว่ารักหรอกอะไรทำให้คิดแบบนั้นผมจะบอกให้เพราะว่ามันไม่ง่ายเลยน่ะที่จะเข้าใจความรักถ้าไม่ได้เจอเรื่องราวอะไรชีวิตก็คงจะอยู่ง่ายขึ้นสงสัยเขาจะจำฉันไม่ได้จริงสิแล้วคุณทำงานอะไรผมเหรอจอมโกหกอะไรนะ ผมเป็นทนายแล้วคุณอ่ะฉันไม่เคยคิดว่าจะต้องตอบคำถามนี้หลังจากที่เป็นซุปเปอร์สตาร์แล้วผมทำให้ความฝันของผู้คนเป็นจริงความฝันอะไรเกี่ยวกับรูปร่างคุณหรือเปล่าผมขอบอกเลยนะว่ารูปร่างคุณดีมากคุณคงจะเป็นครูสอนออกกำลังกายใช่ครับผมสอนออกกำลังกายเห็นไหมผมเดาถูกด้วยนะผมขอถามคุณหน่อยนะคุณไม่ชอบดูหนังเหรอไม่ชอบเลยแต่ว่าเธอน่ะชอบดูหนังมากโดยเฉพาะหนังแอคชั่นนักแสดงโปรดของเธอก็คือริติกใครเหรอเอาละเราถึงแล้วเอ้าแล้วคุณจะไปไหนอ่ะผมคิดว่าเราน่ะมีจุดหมายเดียวกันนะครับยังไงก็ขอบคุณที่มาส่งนะครับด้วยความยินดีโอเคบายบายทำไมผมรู้สึกว่าเรายังคุยกันไม่พอเราคงได้เจอกันทัชตาต้องกันบายบายแล้วเจอกันทำไมฉันรู้สึกว่าเราจะต้องเจอกันอีกซ้ำๆนะคู่รักคู่แค้นทุกวันเวลา 18:50 น.